สวัสดีครับแจ็คกี้เจนี่ครับเรายังอยู่ในทริปเลย์นะครับที่อินเดียนะฮะอันนี้เป็นสถานที่ส่งท้ายแล้วนะครับก็คือเลย์พาเลสนะครับก็มีไฮไลท์อยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือการถ่ายรูปลอดแสงในห้องขี้ฝุ่นนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูครับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศการเดินขึ้นไปที่เลย์พาเลสก่อนนะครับมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่กลางเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะครับก็เดินระวังนิดนึงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอผ่านจากชั้น2ไปน่าจะขึ้นไปอีกครึ่งชั้นนะครับมันก็จะมีห้องที่เป็นห้องมืดๆอยู่นะครับแล้วพอถึงเวลาแสงมันจะส่องลอดหน้าต่างมาพอดีซึ่งเคล็ดลับเนี้ยคุณโรดเขาแนะนำนะครับเราก็ต้องไปรอก่อนเลยนะครับรอจังหวะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเยอะเราต้องถ่ายก่อนครับไม่งั้นคนจะถ่ายตามเยอะมากทำให้เราอดถ่ายนะครับและภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับสวยมากๆนะครับแล้วมันก็ทำเรียนแบบกันไม่ได้ด้วยครับถ้าเลยเวลาไปก็ไม่ได้แล้วครับนี่ก็คือไฮไลท์ของเลพาเลสครับนอกจากความสวยงามของพระราชวังที่นี่นะครับอยู่ใกล้มากเลยครับอยู่กลางเมืองสวยครับเห็นวิวเมืองทั้งหมดเลยยังไงก็ผมขอจบทริปนี้นะครับด้วยภาพบรรยากาศจากเลพาเลสนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าในการเดินทางเนี่ยนะครับมันได้อะไรมากกว่าที่เราจะอยู่ที่บ้านนะครับนอกจากเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปอยู่ในที่ที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมมองว่ามันเจ๋งมากๆก็คือมิตรภาพครับของคนที่เราเพิ่งเจอกันเนี่ยครับได้เดินทางร่วมกันนะครับมันหาซื้อไม่ได้จริงๆครับยังไงก็ต้องลองออกเดินทางดูนะครับแล้วหลายๆท่านเนี่ยอาจจะติดใจสิ่งนี้ด้วยซ้ำไปนะครับทำให้เดินทางเรื่อยๆนะครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เดินทางด้วยกันครับทริปหน้าเดี๋ยวเราชวนกันไปอีกนะฮะขอบคุณจริงๆครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแจ็คกี้เจอร์นี่ครับ